ดีครับสวัสดีชาวซีด้วยนะครับตอนนี้อยู่ผมดีเจอ้นนะครับวันนี้นะผมอยู่กับทีมนักแสดงนะฮะจากภาพยนตร์โหต้องบอกเป็นภาพยนตร์น้ำดีมากนะครับให้สะท้อนนะฮะทั้งมุมมองความคิดนะครับและภาพบรรยากาศถือว่าสวยงามที่สำคัญเลยนะเห็นถึงใจนะของทีมงานทุกคนเพราะว่าใช้เวลากว่าจะมาเป็นภาพยนตร์นี้นะฮะกว่า3ปีเลยทีเดียวนะครับกับลัตติจูดที่6นั่นเองฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เป็นตัวแทนนะฮะ2ท่านนะครับพี่ต๊อบนะแล้วก็น้องพีมครับก่อนอื่นอยากให้ทักทายชาวซีก่อนละกันครับก็สวัสดีชาวซีทุกท่านนะฮะครับซีก่อนอื่นเลยนะฮะอยากพูดถึงเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้ก่อนดีกว่าลัตติจูดที่6นี่จริงๆมันเป็นภาพยนตร์เกี่ยวอะไรครับภาพยนตร์เกี่ยวกับสามจังหวัดชายแดนใต้ครับคือมันจะสะท้อนให้เห็นทั้งวัฒนธรรมศาสนาความเป็นอยู่ของคนสามจังหวัดชายแดนนั้นครับว่าทำไมเขาถึงยังรักบ้านเกิดทำไมถึงมีเหตุการณ์ไม่สงบทำไมเขายังไม่ออกมาสักทีนะฮะแล้วแต่ละคนถือว่ามีคาแรคเตอร์ที่ตัวเองได้แสดงออกมาด้วยได้ทำกันบ้านด้วยครับเอาพี่ต๊อบก่อนพี่ต๊อบแสดงเป็นอะไรครับพี่ผมเป็นคุณครูสอนภาษาศาสนานะครับอยู่ในพื้นที่นั้นครับแล้วก็มีพื้นเพเป็นคนที่ค่อนข้างมีอุดมคติสูงแล้วก็จนไม่มีตังค์ต้องสร้างมัสยิดให้เสร็จไม่มีตังค์ก็ต้องขอบริจาคก็ไม่พอก็ต้องไปขอกู้ทีนี้ระหว่างการที่คิดจะไปกู้เนี่ยมันก็คิดถึงลูกสาวก่อนก็ดึงลูกสาวมาจากกรุงเทพมาอยู่เป็นเพื่อนครูคิดแล้วพี่สาวดันลูกสาวดันพาพระเอกในเรื่องมาคุณปีเตอร์เอาแฟนมาด้วยเอาแฟนมาด้วยมาพร้อมแฟนเลยแล้วมาพร้อมปัญหาด้วยอ่ะน้องพีมบ้างครับส่วนในเรื่องนะครับผมรับบทเป็นกอเซมครับเป็นนักกีฬาพันจักรศรีรัตทีมจังหวัดปัตตานีครับก็คือในเรื่องเนี่ยพาร์ทของผมมี3คนมีกอเซมชาลีฟแล้วก็เฟิร์นนะครับคือ3คนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วคือผมอ่ะเก่งทั้งด้านกีฬาความรักแต่ชาลีฟเนี่ยกีฬาก็ไม่เก่งความรักก็ไม่ค่อยได้ครับคือเราสามคนเป็นเพื่อนกันคือผมคาแรคเตอร์กอเซมเนี่ยจะมีลักษณะตัวละครคือเหมือนเป็นคนตรงๆนะฮะเป็นนักกีฬาเป็นคนที่แบบดุดันอะไรเงี้ยครับคืออย่างเราชอบผู้หญิงเราก็จะบอกไปเลยแต่ตัวชาลีฟเองชอบผู้หญิงคือเขาจะเก็บเอาไว้แล้วเรามาดูที่หลังว่าเฟิร์นไม่ได้ชอบเราเฟิร์นไม่ชอบชาลีฟนะเดี๋ยวติดตามดูนะน่าสนใจผมว่าเป็นเรื่องราวความรักที่ผมว่าตอนนี้ใครหลายคนน่าจะชอบนะสามมุมสามคนเนี่ยจะแก้ปัญหากันยังไงอีกคนนึงเป็นคนที่กล้าพูดตรงๆอีกคนนึงเป็นคนที่เก็บเอาไว้นะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงมีเรื่องเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวข้องด้วยใช่ครับนะฮะเดี๋ยวติดตามดูจริงๆไปอยู่กันนานไหมเดือนครึ่งครับเดือนครึ่งนะครับทีมงานรวมๆก็มาสัก2 เดือนครับ2 เดือนเพราะทีมงานลงไปก่อนแต่กว่าจะเสร็จสิ้น3 ปีนะครับทำไมถึงยืดยาวถึง3 ปีได้เลยก็เพราะว่ามันต้องผ่านกระบวนการหลายๆอย่างนะครับคือเซนเซอร์ดูเรื่องศาสนาครับดูเรื่องวัฒนธรรมหรือรวมถึงแบบความรุนแรงด้วยนะก็ดูว่าคัดกรองอย่างดีแหละใช่นะครับเพื่อจะได้ให้กว้างเนี่ยให้ทุกคนสามารถติดตามกันได้หมดเลยส่วนตัวผมเองมือยังต้องวางให้ถูกต้องวางให้ถูกคุกเข่ายังต้องให้แม่นครับผมหมวกก็ต้องต้องไปนะชุดเชิดมันไม่ได้เลยพี่โอนมันงั้นแล้วจบนะอาจารย์ที่อยู่ข้างต้องคอยไว้พี่ต๊อบนู่นนี่นั่นนะเราบางทีเราก็เกิดอาการหงุดหงิดเพราะเราก็ต้องเราก็ว่าเราคิดว่าเราทำกันบ้ามาดีแล้วแต่ก็ไม่ดีพอไงครับผมอันนี้ก็คือโจทย์หนึ่งที่ทำไมต้องขึ้นสาวแสดงให้เห็นนะถึงความใส่ใจในทุกรายละเอียดนะไม่เลยเล็กน้อยก็ถือว่าก็ต้องจัดให้เต็มอ่ะฝากละกันสำหรับภาพยนตร์นั่นเองครับลัตติจูดที่6ครับถ้าอยากจะรู้ว่าความหมายของลัตติจูดที่6คืออะไรอย่าไปคิดว่ามันเป็น3จังหวัด3ประเทศภาคใต้ไม่ใช่ครับต้องคิดสมัยไปดูแล้วอย่างที่น้องบีบอกอ่ะอัธรทัศนคติความคิดเมื่อดูเสร็จแล้วอาจจะเปลี่ยนไปแต่ให้ภาพยนตร์มันเฉลยเองดีกว่าฝากไว้ครับและจุดที่6วันพฤหัสที่23นี้ฉายทั่วประเทศไทยทุกโรงครับผมไปดูครับอ่ะยังไงฝากติดตามด้วยนะชาวซีทั่วประเทศนะครับซีทครับผมนะวันนี้ขอบคุณด้วยนะตัวแทนนะครับจากนักแสดงนะฮะและจุดที่6นะครับพี่ต๊อบแล้วก็น้องพีมเองขอบคุณมากครับขอบคุณครับอยู่ห่างไกลเกินปลายขอบฟ้าน้ำตาที่ไหลทรมานนั่งวางหมดความ